ทุกสิ่งทุกอย่างกรรมวิธีกว่าจะได้บวชพระหนึ่งองค์กรรมวิธีในการทำการจัดการต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ประเพณีแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันช่วงเวลานี้เป็นเวลา 17:39 ซึ่งเวลาของเราเวลาของดนตรีจะทำการแสดงและท่านใดเดินทางมาแล้วห้องน้ำห้องท่านี่เลยครับอยู่ตรงตู้ลำโพงนี่เลยไม่ใช่ไปฉี่ตรงตู้ลำโพงนะครับห้องน้ำอยู่ข้างๆรถแห่เอาบอกข้างๆรถแห่ก็เอาหน้าหันเข้ารถแห่เลยไม่ใช่นะครับอยู่ซอยข้างๆตู้ลำโพงห้องน้ำสุขาหญิงสุขาชายได้หมดนะครับเดี๋ยวท่านด้านบนดนตรีจะทำการเริ่มเมื่อเห็นกับบรรดาแขกผู้เกียรติเริ่มเข้ามานั่งกันพอสังเกตสังกวนซึ่งบรรดาญาติพี่น้องนั้นต่างก็คงจะรีบมาแล้วครับท่านกำนันประสงค์ตินบหรือท่านกำนันยุ่งที่ยุ่งเหยิงกันทุกเวลาท่านเป็นกำนันท่านเหมือนเป็นสสออกงานซะน่ากลัวเหลือเกินตำบลทั้งตำบลผมยอมรับท่านกำนันเลยนะครับว่ากำนันออกทุกหลังคาเรือนนี่นะครับคำว่าราชสีภักดีแห่งแผ่นดินเมื่อเข้าไปแล้วจิตอาสาดูแลรับใช้ประชาชนคือราชสีผมก็เห็นผู้ใหญ่พื้นที่ที่นี่เหมือนกันผู้ใหญ่นมเดินให้ควักหมดเลยได้ทราบว่าเป็นญาติกับท่านเจ้าภาพด้วยซึ่งท่านก็เป็นต้องบอกว่าราชสีคนหนึ่งที่ได้คอยช่วยคอยดูอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเจ้าภาพเราต้องบอกว่าวิกฤตบ้านเราถือว่าไม่โอเคเราก็ต้องช่วยกันการช่วยกันนั้นสิ่งง่ายๆเลยดูแลป้องกันรักษาสุขภาพการไปไหนมาไหนให้ใส่แมสก์หยุดการใกล้ชิดหยุดการรวมตัวเฮ้ยขายเอาแมสให้กำนันอันนี้ปวินถ้าเกิดจะเล่นหรือจะอะไรยังไงก็ส่งข่าวกันเนอะผมก็มาช่วยแล้วก็อยากจะโชว์อยากจะให้กับเพื่อนๆได้ชมทานข้าวก่อนนะครับนักดนตรีหลังเวทีโต๊ะจีนเอากับข้าวไปให้หรือยังถ้ายังเดี๋ยวขอพระคุณโต๊ะจีนที่ได้นำอาหารไปให้ด้วยเด้อเพราะว่ามันต้องรู้กันนักดนตรีแดนเซอร์นักร้องถ้าเกิดกินพร้อมเราคงจะไม่ได้กินหรอกครับโต๊ะจีนเขาจะรู้เขาจะเสิร์ฟก่อนเลยโภชนาของอะไรเนี่ยโต๊ะจีนเนี่ยเอานามบัตรมาสักหนึ่งใบเดี๋ยวจะโปรโมทให้เน้อและโต๊ะขาวสวยเหลือเกินติดออเดอร์มาสักจานเน้อจะชิมดูว่าอร่อยเปล่าและใครถ้าเกิดหิวข้าวหิวปลากันก่อนนะครับโรงครัวพร้อมตลอด
ใครบอกว่าโอ้โหมาช่วยตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้จะนั่งรอโต๊ะจีนคงจะไม่ไหวมาทานข้าวที่โรงครัวเลยมาทานข้าวที่โรงครัวของเราได้เลยโรงครัวของเรามีอาหารกับข้าวกับปลาแบบสบายๆนะครับกินกันได้ทั้งวันไม่มีหมดไม่ต้องกลัวและเดี๋ยววันพรุ่งนี้ใครว่างเรียนเชิญนะครับเดินทางร่วมกันนำเจ้าหน้าไปสมบทที่พัทสีมาวัดกุฏิประสิทธิ์กุฏิประสิทธิ์นะครับในตอนเช้าวันพรุ่งนี้ใครว่างเรียนเชิญเลยนะครับมากันแต่เช้าเพื่อนำกันด้านเจ้าหน้าออกเดินทางทำการอุปสมบทอย่างได้พัทสีมาในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งในช่วงของบรรดาพี่น้องอาจจะบอกว่าฉันกลับตึกกลับไปแล้วยังไม่นอนมาไม่ทันก็ไม่ต้องกลับนะครับนอนที่นี่ไปเลยและเช้าได้บวชพระอีกกันสักครั้งหนึ่งและเราจะได้ร่วมบุญกันนะครับบวชพระพร้อมเพียงกันในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ก็เรียนเชิญในการสนับสนุนพี่น้องที่เดินทางมาถึงกันใหม่ๆเข้าสู่ยานาสานที่โต๊ะเก้าอี้อาหารในการกินยานาสานที่โต๊ะจีนที่ท่านเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้ให้กับบรรดาพี่น้องได้รับประทานอาหารกันในช่วงของตอนเย็นวันนี้อาหารดีดนตรีเพราะต้องที่บ้านของนนลงซึ่งวันนี้คุณพ่อนนลงนั้นได้จัดงานสมบทให้แก่ลูกชายมาแล้วท่านผู้ใหญ่ประจำพื้นที่เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยมากๆขอบคุณครับก็ด้วยว่าวันนี้ตรงกับวันที่26ธันวาที่ทางด้านเจ้าภาพได้กำหนดการจัดงานบวชลูกชายเจ้าภาพได้จัดการบวชลูกชายวันนี้เป็นวันงานแต่งานจริงๆคือวันนี้ก่อนหน้านี้ก็งานนอกเจ้าภาพแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่างโดยที่ก็ต้องงานนะครับงานมันใหญ่จะเอาอะไรที่ให้มันเรียบร้อยทุกอย่างคงเป็นเสียไม่ได้ก็ต้องมีกระตุกกระตักกระตุกกระคิดกันไปบ้างนะครับซึ่งในงานนี้นะครับต้องขอบคุณกับท่านประธานในการจัดงานคือคุณปู่ผิวหรือว่าปู่จุกแย้มยวนแล้วก็คุณย่าสลักแย้มยวนซึ่งเป็นประธานในการจัดงานแล้วก็ท่านเจ้าภาพก็คือนายณรงค์แย้มยวนนางจุฑาทิพย์แย้มยวนซึ่งเป็นทางด้านคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของท่านเจ้าหน้าแล้วก็นางสาววันศิริหรือว่าคุณฝนคำงามซึ่งเป็นพี่แล้วก็นายเจตนรินทร์แย้มยวนซึ่งเป็นพี่แล้วก็นายวสินทร์แย้มยวนซึ่งเป็นพี่ที่มีรายชื่ออยู่ที่คำว่าเจ้าภาพนี่นะครับคือหัวหลักหัวเอกของงานที่ได้คอยดูแลคอยต้อนรับกับบรรดาเพื่อนๆญาติทุกท่านทุกคนพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ผ่านไปได้ด้วยดี
ก็งานใหญ่ๆอย่างนี้ถามว่าข้อบกพร่องมันก็ต้องมีกันบ้างน้องๆหนูๆเด็กชงนะครับถ้าเกิดเห็นแขกผู้มีเกียรติเข้ามานั่งจะเดินเข้าไปถามได้เลยทำหน้าที่ได้เลยนะครับแสงตะวันเริ่มรับฟ้าแสงสว่างของคำว่าสวยงามเริ่มตามมาบรรดาพี่น้องที่ยังไม่ได้เซลฟี่ถ่ายรูปที่ซุ้มสวยๆของทางด้านเพื่อนๆนำมาช่วยมาด้วยใจเพื่อนๆก็นำมาช่วยกันทุกอย่างถ่ายรูปกันซะก่อนเข้างานนี่นะครับคือสิ่งที่รอคอยกันหลายปีวันนี้ซึ่งมาถึงแล้วกับคำว่างานบวชน้องจิ๊บที่เรารู้จักกันคำว่านรงการไฟฟ้าแห่งจังหวัดอยุธยาที่เราได้เวียนวนมารู้จักกันต้องขอบคุณคำว่า Facebook ขอบคุณคำว่าโลกโซเชียลที่ได้เรานั้นมาเจอกันและได้รู้จักและได้รักกับคำว่าเพื่อนนี่นะครับคือคำว่าโลกโซเชียลที่ทำให้เราได้มาเจอกันและเราได้มาร่วมด้วยช่วยกันอย่างที่เราเห็นเรียนเชิญเลยมอเตอร์ไซค์ห้างขับตรงไปเลยครับคุณพี่แหมเข้าไปด้านในเลยจอดตามเจ้าหน้าที่ที่ได้บอกกล่าวกันไว้เรียนเชิญเลยนะครับคุณพี่คุณน้องคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาและคุณยายอาซิมอาซออาฮออาเฮียอากงอาแปะอาม่าเรียนเชิญเลยเข้าสู่ด้านในเลยครับอาม่าครับคุณยายครับเดินตรงมาทางนี้เลยอย่าเพิ่งแวะลงครัวครับคุณยายเดี๋ยวอิ่มก่อนเดี๋ยวโต๊ะจีนเราจะเหลือเข้ามาเลยเรียนเชิญเพื่อนๆในทีมงานนะคนวอยทุกคนทานข้าวได้ใครบอกว่าหิวก่อนไปเลยครับแต่ถ้าเกิดรอโต๊ะจีนก็ได้เดี๋ยวเราซ้ำสองกันได้น้องเจของเราน้องจิ๊บของเราบอกว่ามีทานทุกคนเราไม่ได้แบ่งเป็นชั้นวรรณะว่าใครจะต้องได้กินโต๊ะจีนไม่กินในโต๊ะจีนเรามีให้ทานทุกคนอะไรครับท่านผู้ใหญ่ดูเช่นกินแล้วครับท่านผู้ใหญ่นุเชษทองสุขดังดุกดังราชสีเสียงดีไพเราะน่าฟังขอบคุณนะครับคุณนุเชษที่ไปรับผมบ่นชิบเป๋งเลยว่าทางเป็นฝุ่นถ้าโถเอ้ยนัดเอ้ยเองเก็บภาพไว้ให้ดีนะน้องนัดเราก็มาด้วยใจแล้วเก็บภาพไว้สวยงามมาถ่ายรูปตอนกำนันประสงค์กินข้าวนี่หน่อยนี่เอาเก็บไว้เป็นแบ็คกราวนัดนี่โรงครัวอยู่นี่ได้เก็บแบ็คกราวแม่ครัวอย่างน้องนัดผู้อยู่เบื้องหลังอีกคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าให้ความสำคัญเลยทีเดียวThank you.
ก็คือทางด้านแม่ครัวซึ่งเป็นหัวหลักหัวเอกของงานที่ผมนั่นก็คงจะลืมเสียไม่ได้เหน็ดเหนื่อยมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้แล้วเนาะไม่ว่าเป็นเพียงวันพรุ่งนี้เท่านั้นอีกปะลืนด้วยซ้ำกว่าจะเก็บไฟกันเสร็จแม่ครัวนี้ก็คือหัวหลักหัวเอกของงานงานใดเล่าจะขาดคำว่าแม่ครัวคงเป็นเสียไม่ได้พวกเราอาจจะอดกันเลยก็ได้ถ้าเกิดไม่มีคำว่าแม่ครัวเราก็ขอบคุณไว้ณที่นี้เลยทีเดียวเอาละครับท้องฟ้าอากาศเริ่มรับแสงตะวันความสวยงามของกระหม้อไฟเริ่มที่จะสวยเข้าไปทุกขณะความสวยงามของกระหม้อแสงเริ่มที่จะสวยเข้าไปทุกทีความมันความสนุกใกล้จะเริ่มเข้าไปทุกเวลากับทางด้านวงดนตรี20ที่ได้เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันที่ผมรู้จักกันในนามของเปาวินและก็จอใสๆจากทางด้านพรจุราที่ใครอาจจะอยู่ด้านนอกมองไม่ชัดอยู่ด้านนอกอาจจะมองได้ด้วยจอมจอที่เรามองเห็นใกล้ชิดแล้วก็จอหลังเวทีก็ยังมีเราก็มองกันให้ชัดเดินตรงมาเลยครับคุณพี่ครับที่เดินออกจากสถานลานจอดรถเดินตรงกันเข้ามาเลยผ่านที่สแกนของเจ้าหน้าที่อสม.กันก่อนโอ้โหเห็นแล้วมันเป็นระเบียบความสวยงามความต้องบอกว่าคนไทยเป็นคนที่รักษาสุขภาพป้องกันได้เร็วที่สุดสวัสดีครับสวัสดีครับผมเข้าไปเลยหนุ่มตรงเลยครับคุณพี่คุณป้าสวัสดีครับผู้ใหญ่กรุงเดินทางมาจากนพวงศ์ลำลูกกาเดี๋ยวเจอเลยครับบรรดาพี่น้องเครือข่ายเครื่องไฟเครื่องไฟดนตรีเครือข่ายลิเกเครือข่ายภาพยนตร์เครือข่ายเครื่องปั่นเครือข่ายญาติพี่น้องชาวบ้านคุณป้าคุณพี่เรียนเชิญเลยครับเข้าสู่ทางด้านซุ้มสแกนของเรากันก่อนเพื่อรับเจลล้างมือสแกนไข้กันสักนิดหนึ่งถ้าเกิด40นี่ต้องนั่งก่อนนะครับถ้าเกิดผลการสแกน40นี่ต้องนั่งด้านนอกก่อนเลยดินเจเลยครับเข้าสู่ยานสถานที่โต๊ะอาหารและการกินของท่านโต๊ะจีนของเราเมื่อท่านไปนั่งแล้วจะมีน้องๆหนูๆคอยถามท่านว่าดื่มน้ำอะไรดีคะดื่มน้ำอะไรคะเราเพียงแค่ตอบกับทางด้านน้องๆหนูๆเท่านั้นเองเดี๋ยวน้องหนูของเราจะจัดเตรียมน้ำเครื่องดื่มตลอดเวลายันงานเลิกเดี๋ยวเจอกันครับบรรดาญาติพี่น้องที่เคารพที่เดินทางมาถึงทางด้านสถานลานบุญของบ้านของนรงค์เมื่อเดินทางมาแล้วก้าวเข้าสู่ยานสถานที่ซุ้มก่อนจะเข้างานก็ถ่ายรูปกันซะก่อนที่เดินทางมาถึงก็จะได้สถานที่งานสมบทของท่านเจ้าหน้าจิ๊บที่พวกเราหน้าต่างมาร่วมอนุโมทนาบุญฉลองพระไตรจีวรของท่านเจ้าหน้าต่างคนต่างก็มีจิตใจที่เดินทางมาด้วยคำว่างานบุญงานบวชสวัสดีครับไปเลยดิบเข้าในซึ่งทุกท่านทุกคนนั้นอาจจะมองหาห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงด้านหน้าตู้ลำโพงเข้าซอยมาเข้ามาได้เลยนะครับมีห้องน้ำก็พอที่จะผัดเปลี่ยนกันเข้ากันไปได้
หลังจากนั้นก็สำหรับบรรดาพี่น้องแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ได้ลงจากรถลงมาเป็นที่เรียบร้อยจูงมือสู่เกียรติของบรรดาแขกผู้มีเกียรตินะครับก็สู่ยังหน้าสถานที่ลานทานเลี้ยงที่ทางด้านเจ้าภาพได้จัดเตรียมให้กับบรรดาพี่น้องรอรับกับบรรดาเกียรติกับบรรดาพี่น้องอย่างหน้าสถานที่ด้านในนะครับเมื่อเราเดินทางมาถึงนะครับเราก็ติดแมสผ่านเครื่องตรวจของทางด้านเจ้าหน้าที่อสม.ของเราอย่างเป็นที่เรียบร้อยอย่างดีพยายามนะครับพยายามใส่แมสปิดจมูกปิดปากนะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเวลาเราจะทานข้าวทานอาหารเราก็จะได้ถอดออกก็ได้ไม่ต้องปิดตลอดนะครับเดี๋ยวบางคนซื้อปิดแล้วก็บอกว่าแล้วเวลากินข้าวจะทำยังไงตายแล้วทีนี้กินไม่ได้อีกเรียนเชิญกันนั่งเครื่องไฟที่เดินทางมาทานเลี้ยงเจ้าภาพเก็บซองนะครับไม่ใช่มงคลบอกว่าฉันต้องไฟมาช่วยแล้วไม่ใส่ซองใส่พวกเราใส่อยู่แล้วนะถึงแม้ว่าเราจะหมดมากมายหมดกับงานนี้เยอะแยะผมก็เหมือนว่าคนหนึ่งที่หมดเยอะนะผมไม่ได้หมดค่าลูกน้องหรอกครับผมก็ไปทำบุญคุณเชนนะครับคณะเครื่องไฟที่เดินทางมาแล้วไม่ว่าเราจะนำลูกน้องมารอที่จะเก็บไฟเข้ามาทานได้เลยไม่ต้องกลัวน้องเจน้องจิ๊บบอกว่าเตรียมไว้ประมาณ30โต๊ะให้กับคนเครื่องไฟภาพยนตร์ดนตรีลิเกและก็เครื่องปั่นและจะเป็นฉากเป็นเต็นท์เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้โอ้เตรียมไว้หมดแล้วไม่ต้องกลัวเสริมไว้30โต๊ะให้กับพวกเรานะไม่ต้องกลัวอดเลยจริงไหมเจฮะให้กินข้าวบ้านออกพูดเล่นพูดเล่นเจบอกทำงานไม่ได้เฮ้ยมึงกินหรือมึงทิ้งกันว่าใครเนี่ยไอ้สี่กุมารกายแก้วมึงเอารถไปจอดไกลๆที่อ่านไอ้หมอเมื่อคืนแหมมึงรักครอบครัวน่าดูโพสต์รักเมียไฟหมอมุ่นหมุนตัวจริงเสียงจริงแล้วก็คือบุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่รักที่พวกเราบอกว่าเราสร้างภาพไปอย่างนั้นแหละครับให้เมียเราเชื่อใจไว้ก่อน